เอาครับสืบเนื้อตะกี้ถ้ามีคนอยากเห็นว่าผมเจอช้างหางขาวอะไรครับผมเพิ่งเห็นนะช้างหางขาวนะครับเฮ้ยอย่าหันตามสิโคตรจะเบิ่งหางไหมโอ้มันขาวสิแต่หน่อยเลยครับเห็นไหมไอ้โชคยาโชคโชคโชคโอ้ตั้งแต่ออกมาครับดูอ่ะโอ้โหไม่เห็นดอกแล้วไงจ้าเด็กๆเฮ้ยใครถือโทรศัพท์เองเลยอ่ะนะฮะ FC เห็นแล้วก็สามารถสต็อปภาพดูได้นะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าในคลิปไลฟ์สดอีกทีนะคือช้างเผือกใช่ไหมผมก็แค่ตื่นเต้นนะเป็นลักษณะหนึ่งนะเล็บขาวนะแต่นี้เล็บดำก็คงไม่ใช่หรอกจะให้ดูว่าเล็บขาวนะครับตาขาวตาขาวอาจจะนานๆจะเห็นเช่นแม่เลิฟอย่างเงี้ยเฮ้ยจับได้ด้วยเหรอะไรครับเชื่ออะไรเชื่อเหลืองเป็นคุณครูครับนี่ดูหางเนี่ยใครอ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะครับพอใจพอใจพอใจนี่เอาหางไปได้ไหมนี่นะครับแล้วก็มีตาเพียกแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับโอ้นี่เพิ่งเจอนะเพิ่งเจอดูต้องเป็นช้างแก่เนี่ยมีนะนี่เป็นลักษณะหนึ่งนะครับแล้วพอใจแล้วพอใจชนไหมนี่ชนก็ล้มเลยนี่แล้วไม่ชนเลยครับไม่ดื้อไอ้ลูกตัวอะไรครับแสนรักตัวนี้บอกป้าอันนี้ยานมมาอ๋อยานมมาแล้วแม่เขาอยู่ใส่ครับอ๋อได้ขึ้นไปสองเชือกนะอันนี้งามโชว์ครับช้างแมมมอสเฮ้ยคิดดิหางเท่มากเลยหางต้อนรับงามโชว์ถอนพันธุ์ด้วยกันบ่เป็นหญ้าธรรมดาหรือว่าหญ้าสุบลิตที่ว่าไปปลูกกันมั้ยไปตัดมาแถวนี้บ่ครับแล้วคือได้ไปสร้างสุบลิตมาไอ้โชคตาโชคก็สวยแล้วถ้าเป็นหางนอกเล็บขาวตาเผือกเพดานเผือกนะครับแล้วตัวสีชมพูนี่ก็จะจัดเข้าก็มีหลายอย่างนะครับคุณว่ามี7อย่างเข้าถ้าเข้าทั้ง7ก็คือโอเคนะครับแต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นช้างประหลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็คือประมาณนั้นครับเนี่ยตามที่ผมอ่านมานะนี่ก็รู้นะครับออกซูเปอร์11เฮ้ยถูกไหมซูเปอร์อะไรนะซูเปอร์11อ๋อบวกแค่อันนึงซูเปอร์10นี่คือ10ปียังนี่กี่ปีแล้ว12แล้วรุ่นบักเสกบ่ปออะไรนี่น้องบักเสกปีนึงนะครับบักเสก13อยู่ม .1 มีงามโชคอยู่ด้วยกันน่ารักดีนี่ก็เป็นภรรยาของน้องน้อยนะครับหรือว่าเรียกว่านาวเล่ฮะอันนี้ผสมพันธุ์ยังครับผสมโอเล่บ่ผสมโอเล่มา
กินสมมติว่าหางดอกใช่ไหมเป็นตัวเมียตัวไปมีลูกก็เอาไปใส่ช้างที่เล็บขาวแล้วก็ตาแก้วนะก็จะมีสิทธิ์ออกมาหางดอกเล็บขาวตาแก้วเยอะเงาโชคเท่ดีแต่แม่เงาโชคหนาดูนะเงาโชคก็หนาดูนี่แม่ของเงาโชคสวยครับหูยานหูพิจ้าวนะหูติ่งๆหน้าใหญ่ครับถ้าคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีญาติอะมีญาติอ้วนขึ้นหน่อยนิดนึงนิดหนาตึ๊บเลยนะเรียบขาวขนาดคู่ขนาดเกิดอันเดียวก็ไม่ดีนะไม่เกิดอะไรก็ไม่ดีโอ้มันเป็นเรียกว่าเราไปติซื้อช้างเฉยหางก็ยาวสวยโอ้โหสุดยอดครับเล่นกับน้องดูโอเล่ครับกินปกติแล้วแซ่บลายพาทิศหายแล้วนะเก่งมากเลยโอ้โหดูงายาวงามมากตัวยาวไปหาพ่อทองคำไหมหลุดไปก็วิ่งไปหาพ่อมาหาจำเริญทองคำนะผูกอยู่ตรงนู้นอะเป็นเพื่อนกันไม่ทำอะไรกันหรอกแบบมีดั้งเหมือนฝรั่งเลยดั้งสองทีดั้งหนึ่งดั้งสองดั้งเขาโด่งมากนะครับมีแบบดั้งโด่งสองทีมีเมียสองคนก็พอแล้วพอใจแล้วไม่เอาเยอะใช่ไหมหนาวเป็นไรทำไมสั่นกินกล้วยนะกินกล้วยแล้วก็ไม่ต้องกินกล้วยแล้วก็ไม่ต้องกินน้ำแซ่บหรอแซ่บอยู่ลองมากินไม่เสียไม่ไปกินหรอกครับคลิปนี้ก็ดูเป็นเกิดความรู้นะครับผมเราจะมาอธิบายให้ฟังแค่นั่นแหละมันเป็นเรื่องแปลกนะที่ผมกำลังเคยเห็นนานๆจะเห็นทีนึงไม่เคยเห็นเลยแหละพี่นานๆหรอกเห็นอยู่เห็นช้างแก่นะจะเห็นช้างสีประหลาดนะครับช้างตาแก้วนะก็เห็นอยู่เพดานขาวเห็นประจำนะครับเล็บขาวเห็นประจำนะ อะไรอีกอ่ะตัวเป็นกลมเป็นกระเล็บ20ก็เกิดมาเพิ่งเห็นนะแต่อันนี้ช้างที่หางขาวตั้งแต่เด็กไม่รวมช้างที่เกิดมาแล้วหางขาวนี่อันนั้นไม่ใช่นะครับนี่เกิดมาปีนึงหางยังขาวอยู่เลยนะเพิ่งเคยเห็นนะถึงว่าเขาโตไปครับเขาก็จะเป็นหางขาวนะครับเหมือนกับช้างแก่เมื่อเด็กอ่ะสวัสดีครับ